ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอลายรถของเทศบาลชุดเนี้ยเป็นช่วงแรกที่เราซื้อรถมาตั้งแต่ปี48แล้วก็ใช้ลายเนี้ยจนถึงวันที่1ธันวาคม58หลังจากนั้นก็จึงมีการปรับลายใหม่ของรถเป็นลายแบบนี้เป็นรุ่นนี้นะครับดังนั้นที่ตรวจสอบจากคลิปก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปี58ย้อนกลับขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเพื่อไม่เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกผมได้สั่งตั้งกรรมการสอบจริงๆก็เรียกคนขับรถที่เคยขับรถลายเนี้ยซึ่งมีทั้งหมด4คนมันมี4คันแล้วก็มีขับอยู่4คนซึ่งก็เรียกมาสอบถามก่อนในเบื้องต้นทีนี้มันมีคนขับซึ่งเคยขับรถรุ่นนี้ออกไปบางคนดังนั้นก็ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่ทำเรื่องนี้ต้องได้รับการลงโทษนะครับส่วนจะหนักเบาก็เป็นไปตามระเบียบทางราชการก็เลยสั่งให้ตั้งกรรมการสอบนะครับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับรถคันใดเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่พาใครไปเพื่อมาหาคนที่ต้องรับผิดชอบโดยระเบียบนะครับจากนั้นก็จะได้เป็นมาตรการที่ให้คนทุกคนได้เห็นว่าใครทำอะไรที่ไม่มีสำนึกความรับผิดชอบเพื่อให้เป็นตัวอย่างว่าเกิดการลงโทษขึ้นทุกคนก็จะได้หลับจำจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นว่านี้อีกนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินการคาดว่าผลสอบก็ต้องใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งเพราะว่ามีหลายคนที่ออกไปแล้วก็ต้องตามไปสอบอีกนะครับนะฮะ